ให้ได้ก่อนส่งนะครับพี่ตัวโมบายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีไมค์มีสวิตช์เปิดปิดมีวอลลุ่มเร่งเสียงแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดภาคขยายนะครับเวลาเปิดเนี่ยตัววัดแบตก็จะโชว์สถานะของแบตเตอรี่นะครับถ้ามันลดไปขีดนึงก็ยังไม่ต้องชาร์จนะครับถ้าเหลือสักขีดนึงค่อยชาร์จนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับกดค้างนะครับกดค้างแบบนี้นะครับเปิดโทรศัพท์นะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังจะมีชาร์จแบตโทรศัพท์กับชาร์จแบตเตอรี่ภายในนะครับทำไมต้องแยกก็คือเวลาถ้าเราจับมันรวมกันให้มันเป็นอันเดียวนะครับมันจะชอบหำนะครับหำแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยแยกดีกว่าเวลาเราชาร์จตัว P นะครับ P คือโฟนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะครับเราสามารถเสียบทิ้งไว้ได้เลยนะครับส่วนตัว B เนี่ยเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ภายในนะครับเรารอให้สถานะของแบตเตอรี่ลดลงไปก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้มันอยู่เต็มนะครับถ้ามันลดลงไปเหลือสักขีดนึงค่อยชาร์จนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เปิดเครื่องแล้วขึ้นมาแล้วนะครับก็สไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะครับตอนนี้มีเน็ตให้1เดือนนะครับผมก็พี่ก็เติมอีกทีประมาณวันที่สักวันที่5ก็ได้ครับหรือจะเติมทุกสิ้นเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยถ้าวันที่5ครับพี่เติมไป150บาทนะครับมันก็จะพอถึงรอบมันก็จะตัดรอบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอธิบายคร่าวๆนะพี่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับพอเรานี้เรามาเปิดตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกนะครับสกรีนออนในกรณีเราต้องการให้หน้าจอมันติดตลอดนะครับถึงเปิดนะครับถ้าไม่ต้องการให้หน้าจอติดตลอดก็ไม่ต้องเปิดนะครับกดสตาร์ทนะครับแบบนี้แล้วก็แบ็กกลับทีนี้ก็มาเปิดซีโร่นะครับใช้แอปซีโร่เปิดซีโร่เปิดซีโร่ปุ๊บเนี่ยหน้านี้แรงไปสุดแล้วลดมานิดนึงนะครับถ้าชอบดังๆนะครับเดี๋ยวรอซีโร่เชื่อมต่อก่อนนะครับตอนนี้โชว์ว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมโอเคเราสักครู่ผมลงช่องไว้ให้ฟังเล่นหลายช่องอยู่นะครับลงไว้ให้หลายช่องอยู่ครับตอนนี้ถ้าเสียงมันเบาไปนะครับนะครับเบาก่อนนะครับถ้ามันเสียงมันเบาไปให้กดคีย์หนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดตกลงแล้วกดไปเลยครับแล้วก็ค่อยเล่นเสียงนะครับเคยทราบเลยผมไปเที่ยวงานวัดนะกระโพดขั้วไม้กระโพดขั้วไม้เนาะเขาไม่ได้เสร็จพร้อมขอนนะแต่พอครับครับติดสองตารางวาติดต่อลูกค้าไม่ได้คิดติดสามข้างใต้บริเวณผนังหน้าต่างราคาไม่คิดขนาดต้องติดสองปิดก่อนนะครับจะเทสเองนะครับผมจะเทสในห้องเอ็กโคนะครับเอ็กโคตัวนี้นะครับกดคีย์นะครับนี่นะครับแล้วก็ปล่อยคีย์นะครับจะมีเสียงคล้ายคีย์โมโต้ด้วยนะครับตามที่พี่ต้องการเลยนะครับเทสทดสอบ1 2 3ทดสอบ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 เทสทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบทดสอบนี่นะครับตามนี้เลยนะครับพี่การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานเสียบเส้นล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมถ้าแบตเตอรี่ลดลงแล้วค่อยเสียบเส้นบนนะครับโอเคครับส่วนที่ชาร์จก็ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ซิมเน็ตผมจะมีเบอร์ไปให้นะครับพี่ก็เติมเองได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจบครับ